ฟื้นได้ของเล่นมาใหม่แต่ว่าสภาพอากาศยังไม่ค่อยเป็นใจเลยจะพาเพื่อนๆออกไปเที่ยวแบบวันเบาๆชาละกันนะครับอ้อผมโทนี่คุกุซังรุยครับผมและนี่ก็คือคิวรถที่ต่อคิวที่จะเข้าไปดูน้องหมูเด้งนะนี่นะผมต่อคิวเพื่อที่จะชมน้องหมูเด้งนะก็ต้องต่อคิวแหละเราต้องเผชิญกับความเป็นจริงในการต่อคิวนะผมน้องก็น่ารักดีอ่ะตัวจิ๋วดีนี่นะ Thank you Thank you My name is Fred ครับ Thank you ฟืบก่อนที่จะไปลุยกันนะครับก็จะมาพูดถึงฟิวเจอร์คร่าวๆของเจ้ากล้อง DJI Osmo Action 5 Pro กันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับการถ่ายแบบ 4K ที่120เฟรมเรทเลยนะครับส่วนสโลโมชันเขาจะทำได้ที่ขอดูโพลนิดนึงนะสโลโมชันเนี่ยเขาจะทำได้สูงสุดที่960เลยนะผมก็คือสโลมากๆเลยถ้าเกิดใครเป็นสายที่ใช้สโลโมชันก็ดีครับผมส่วนไฟล์เขาจะมาแบบ B-Lock 10บิตนะ Dynamic Lens เนี่ยสูงถึง 13.5 stop เลยซึ่งมันก็ดีมากๆผมคือผมเนี่ยถ่ายแบบ B-Lock บ่อยนะแล้วก็รู้สึกว่าไฟล์ของ DJI เนี่ยค่อนข้างดีเลยซึ่งตัวเนี้ยเขาก็พัฒนา Dynamic Lens ขึ้นมาอีกนะซึ่งดีครับผมชอบนะตัวนี้แล้วก็เขาจะมีตัว Color Recovery มาให้ด้วยนะซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยากจะเกรดสีตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะผมก็คือเขาจะมีตัวใส่ Color มาให้คือถ้าเพื่อนๆถ่ายเป็นล็อกเนี่ยสีมันจะจืดมากทำให้บางครั้งเวลาท่องเที่ยวอยู่หรือว่าเวลาถ่ายทำเนี่ยจินตนาการสีไม่ออกนะเขาก็จะมี Color Recovery มาให้ซึ่งอันนี้ผมว่าค่อนข้างดีแล้วก็อีกฟังก์ชันนึงนะเขามีตัววัดอุณหภูมิสีมาให้นะผมเป็นเซ็นเซอร์เล็กๆอยู่หน้ากล้องนะเนี่ยผมว่าเฮ้ยแจ๋วมากเลยช่วยในเรื่องของการหาไวท์บาลานซ์ที่ดีขึ้นนะผมอันนี้ผมว่าแจ๋วมากเลยเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็แตกต่างนะยังไม่เห็นกล้องแอคชั่นคาเมราตัวไหนมีซึ่ง DJI Osmo Action 5เขาก็จัดมาให้นะ ต่อไปนะผมถ่ายภาพนิ่งได้ความละเอียดสูงสุดที่40ล้านพิกเซลก็ถ้าเกิดใครเอาไปใช้ถ่ายภาพก็ดีแล้วผมให้ไฟล์ที่คุณภาพสูงนะส่วนฟังก์ชันต่อไปมีความจำภายในเครื่องนะที่ให้มาถึง47 GB เลยก็ดีแล้วผมสำหรับใครที่สายลืมเมมหรือว่าพกเมมไปตัวเดียวพกเมมไปน้อยครับผมเวลาถ่ายมาแล้วเมมมันเต็มจริงก็ยังจะสามารถถ่ายได้อีกนิดนึงนะก็คือจะช่วยเพื่อนๆให้บันทึกแล้วก็สำรองไฟล์ได้มากขึ้นอีกนิดนึงครับส่วนต่อไปแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นครับผมก็คือจะถ่ายได้นานขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัปเกรดมาจากรุ่นก่อนๆแล้วก็แบบเนี้ยเห็นเขาเคลมว่าถ่ายได้มากกว่า4ชั่วโมงเลยนะใช้จริงผมว่าก็4ชั่วโมงสำหรับวันนึงก็น่าจะเหลือๆแต่ว่ามันเสียบชาร์จได้ผมว่ามันสะดวกแล้วไม่มีปัญหาแบตใหญ่ขึ้นใช้ได้นานขึ้นก็เป็นฟังก์ชันที่ดีขึ้นครับผมส่วนต่อไปมีซูเปอร์ไนท์ชูตติ้งโหมดอันนี้ดีเลยครับผมว่าเนี้ยเป็นเพนพอยต์ของกล้องแอคชั่นคาเมราเกือบทุกตัวนะคือถ่ายกลางคืนไม่ค่อยดีแล้ว DJI Osmo Action 5 Pro เนี่ยเขาก็เลยจัดโหมดนี้มาให้นะซึ่งถ่ายกลางคืนดีขึ้นเป็นโหมดเฉพาะทางเลยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องใช้ถ่ายในเวลาแสงน้อยหรือว่าเวลากลางคืนนะซึ่งอันนี้ก็ดีครับผมแก้เพนพอยต์สำหรับกล้องแอคชั่นคาเมรานะมี AI Subject Tracking แล้วก็ Subject Centering นะก็คือเขาจะใช้ AI นะผมในการช่วยเนี่ยวาดกรอบสี่เหลี่ยมนะผมในการช่วย Tracking นะซึ่งก็เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจดีครับผมคือจะทำให้เหมือนกับว่าเพื่อนๆเนี่ยมีคนช่วยถ่ายภาพให้นะสำหรับเคียร์เจอร์ที่ทำงานคนเดียวผมคือเอากล้องไปวางไว้แล้วก็เนี่ยแหละก็จะได้อารมณ์เหมือนมีคนช่วยถ่ายให้ก็เป็นฟังก์ชันแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจดีนะอ้อส่วนวิธีการใช้วิธีเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆถือถ่ายแล้วเดินออกไปข้างนอกสถานที่เนี่ยบางทีเพื่อนๆไม่ได้โฟกัสที่ตัวกล้องใช่ไหมครับผมว่ามันจับภาพอยู่ที่เราตลอดเวลาไหมคือเขาจะมี AI นะในการช่วยแท็กกิ้งก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่าเพื่อนๆจะหลุดเฟรมก็คือพยายามหันกล้องให้มันแบบใกล้เคียงกับตัวเราเนี่ยแล้วว่าตัวแท็กกิ้งเนี่ยเขาก็จะล็อกที่หน้าหรือว่าที่ตัวเราตลอดเวลานะซึ่งผมก็มองว่าฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็แตกต่างแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยครับส่วนต่อไปลงน้ำได้ลึกสูงสุด20เมตรแบบไม่ใส่ housing นะก็คือถือไปกระโดดลงน้ำได้เลยนะผมถ้าลึกไม่เกิน20เมตรคนธรรมดาก็ลงกันประมาณนั้นนะเท่าแค่ว่ายน้ำเล่นธรรมดา20เมตรผมว่าก็เหลือๆฟีเจอร์ต่อไปก็คือเป็นฟีเจอร์สำหรับสายที่ปีนเขาหรือว่าดำน้ำนะผมคือเขาจะมีวัดระดับความลึกความสูงอะไรพวกนี้นะแล้วก็สามารถตั้งให้เขาถ่ายอัตโนมัติได้ด้วยอย่างเช่นถ้าดำน้ำไปสัก5เมตร10เมตรแล้วให้กล้องเริ่มทำงานถ่ายอัตโนมัติเลยก็คือเหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่อยากอัดตั้งแต่ตอนโดดลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยอยากจะอัดตอนที่ถึงระดับความลึกเท่านี้แล้วแต่ว่าบางทีด้วยอาจจะวิธีการติดกล้องหรือว่ากล้องอยู่บนหัวอะไรพวกนี้กดถ่ายไม่ถนัดนะสามารถตั้งระดับความลึกได้ด้วยถ้าดำไปลึกถึงความระดับความลึกเท่านี้แล้วให้กล้องถ่ายได้อัตโนมัติหรือว่าสายปีนเขานะผมก็คือติดกล้องไว้เนาะแล้วบางทีปีนเขาเหนื่อยหรือว่าต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการปีนเขาอะไรแบบเนี้ยทำให้ไม่สะดวกในการกดกล้องอัดตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีฟีเจอร์ในการสามารถตั้งค่าแล้วก็สั่งให้กล้องถ่ายอั
ตโนมัติเมื่อขึ้นไปถึงความสูงเท่านั้นได้ซึ่งก็เป็นฟังก์ชันที่สำหรับสายลุยที่มีประโยชน์มากๆเลยครับผมต่อมาอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมกำลังใช้อยู่ในตอนนี้ผมคือเขาสามารถเชื่อมต่อกับเจ้าไมค์ DJI Mic 2ตัวนี้ได้นะไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆมาเสียเพิ่มเติมนะผมก็คือมีแค่เจ้าตัว DJI Osmo Action 5 Pro แล้วก็ต่อบลูทูธกับเจ้าไมค์ตัวนี้ได้เลยแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่น4นะจะต่อไมค์ได้แค่ตัวเดียวแต่ถ้าเป็นรุ่น5เนี่ยต่อไมค์ได้ถึง2ตัวนะผมคือถ้าเพื่อนๆมีตัวนี้อีกตัวนึงผมมีอยู่ตัวเดียวนะถ้ามีอีกตัวนึงเนี่ยก็ต่อ2ตัวแล้วก็สามารถมี2คนคุยกันได้เลยนะผมก็เป็นฟังก์ชันที่เจ๋งด้วยนะคือเพิ่มมาให้มันทำงานได้แบบครบถ้วนมากขึ้นนะผมคือต่อไมค์ได้2ตัวนะสะดวกเลยนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์คร่าวๆนะครับของเจ้ากล้อง DJI Osmo Action 5 Pro ซึ่งน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปลองดูไฟล์กันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมก็พาเพื่อนมาอยู่ที่สุวรรณภูมินะผมจะพาเพื่อนมาเที่ยวสนามบินกันไม่ใช่ต้องมารับภาระนะพอดีมาสายด้วยก็เลยต้องรีบเดินนิดนึงปึ๊บๆพอดีวันนี้ที่จอดรถมันแน่นมากเลยผมหาที่จอดยากอย่างเดี๋ยวต้องรีบเดินไปหาฮานะก่อนนะอยู่ไหนเอ่ยนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วชาลีอัมเลสเจอแล้วนะเลสก็ครับผมตอนนี้ก็ได้ฐานะแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมแค่เริ่มต้นทริปมาก็หิวเลยนะพวกเราก็เลยแวะมากินร้านอาหารที่ใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมินะครับผมที่ร้านห้องอาหารคุณศิลป์นะร้านนี้เนี่ยจะอยู่บนถนนลาดกระบังครับผมก็ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 5-10 นาทีนะขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วหิวเนาะหิวไหมหิวนะผมที่นี่เนี่ยก็จะมีเป็นพวกข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วหมูแดงหมูกรอบทั้งหมดนะพวกเรามาช้าไปนะแล้วก็จะมีข้าวขาหมูแห้งกึ้นมีขนมจีบด้วยก็มีอาหารหลากหลายนะผมเป็นร้านแบบโลโก้เล็กๆน่ารักน่ารักนะรัวเลยนะผมพอดีหิวแล้วเดี๋ยวเริ่มกินเลยดีกว่าไปอิตารากิมาสผมจะลองไปกับข้าวหน้าเป็ดก่อนเลยเนาะให้ฮานะกินก่อนอร่อยไหมกูนะเดี๋ยวลองมั่งอร่อยดีครับผมอร่อยเลยล่ะรสชาติจะออกแนวเค็มๆแล้วก็มีเครื่องตุ๋นยาจีนนะชอบเลยครับผมก็ขอลองไอ้นี่กันนึงแล้วกันเดี๋ยวแค่กินนะชอบไอ้นี่มากเลยเมนูเนี้ยสไตล์จีนแท้ๆเลยผมก็เมนูอื่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอร่อยแล้วตอนนี้หิวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะตอนนี้พวกเราก็รับประทานอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะผมแล้วก็อิ่มมากๆเลยคือเมื่อกี้หิวมากแล้วก็โมโหหิวด้วยนะผมเลยสั่งมาเยอะๆเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้ก็ทานอิ่มแล้วนะผมก็สรุปง่ายๆสั้นๆเลยกันก็คืออร่อยทุกอย่างผมเห็นร้านอาหารแนะนำนะสำหรับบริเวณใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าบนถนนลาดกระพังนะครับก็นี่นะห้องอาหารคุณศิษย์อร่อยครับผมกู๊ดไหมเฟิบครับผมหลังจากที่ออกเดินทางกันไม่ได้สักพักนึงนะก็ต้องขอเครื่องดื่มกันคนละหนึ่งแก้วนะไปลุยกันต่อครับผมแล้วตอนนี้พวกเราก็จะมาแนะนำห้องพักเล็กๆน่ารักน่ารักนะผมที่เมืองชลบุรีนะนี่ห้องนี้เลยครับผมที่เจปาร์คโฮเทลนะที่นี่ก็จะเป็นห้องเล็กๆน่ารักน่ารักครับผมพอดีเพิ่งถึงนะฮะนะกำลังลือห้องอยู่นะผมก็เป็นห้องที่ราคาค่อนข้างประหยัดเลยนะราคาดีเลยแล้วก็มีขนาดน่ารักครับผมมีโซฟามีเตียงนะครับผมแล้วก็มีตู้มีนี่นะฮะนะเปิดไปหมดเลยมีตู้มีทีวีนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ห้องน่ารักดีครับผมเป็นห้องที่ก็คอมแพคดีห้องน้ำนะนี่ภายในห้องน้ำนี่เจแปนิสสไตล์ผมต้องมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะก็เรียกว่าเป็นห้องพักที่น่ารักน่ารักดีครับผมราคาประหยัดสำหรับเหมาะสำหรับมาพักที่ชลบุรีนะผมว่าถ้ามาแถวชลบุรีเนี่ยก็มาพักแบบนี้ก็ประหยัดดีครับผมห้องนี่สามารถชมวิวได้ด้วยนะนี่เฮ้ส่วนพวกสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเขาก็มีมาให้เยอะๆเลยนะผมก็มีตู้ขนาดใหญ่นะนี่แล้วก็มีพวกชุดชากาแฟก็เป็น business hotel แล้วกันจะเรียกว่าเป็น business hotel ที่อยู่ในระดับมาตรฐานนะผมก็เป็นที่พักที่พวกเราเลือกสำหรับในทริปนี้นะ good
น็อตเกิร์ดนะผมมอนติงนะบอกว่ามันไม่มีสลิปเปอร์นะถ้าเป็นเจแปนิสสแตนดาร์ดเนี่ยคือโรงแรมเจแปนิสเนี่ยต้องมีสลิปเปอร์ให้นะแต่ไม่รู้เขาเอาซ่อนไว้ตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าเราต้องขอที่ล็อบบี้เนาะแต่ว่าไม่มีสลิปเปอร์ฮานาเลยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ right no slipper แต่โดยรวมห้องดีครับผมน่ารักดีนะมีโซฟามีอะไรก็เป็นห้องที่พวกเราแนะนำนะผมสำหรับที่จังหวัดชลบุรีนะ สังเกตนะว่าตัวชักโครกเขาเนี่ยนี่นะมันมีที่ปุ่มกดเหมือนของญี่ปุ่นเลยนะเราไม่ได้ดูดีเทลตอนแรกนะผมเลยรีบเจอไปที่โฮเทลฮานาเจอนะคือฮานามาเข้าห้องน้ำผมแล้วก็เจอบอกว่ามันมีอันนี้ด้วยอ่ะผมก็ไม่ได้สังเกตตอนแรกเข้ามาดูมันก็มีห้องน้ำมีชักโครกมีอะไรแบบนี้แต่พอมีอันนี้ด้วยคือแบบเขาลงดีเทลมากเลยว่าเป็นเจแปนิสโฮเทลนะน่ารักดีครับฮาวาซิสเกิดนะครับผมคือพวกเราเพิ่งไปแช่ออนเซ็นมานะที่นี่เนี่ยนอกจากห้องพักของเขาจะมีห้องเล็กๆน่ารักน่ารักให้พวกเรานะเขายังมีออนเซ็นให้ด้วยนะแล้วออนเซ็นเนี่ยคือฟรีนะผมรวมไปในกับค่าห้องเรียบร้อยแล้วคือห้องพักไม่ถึงหลักพันเนาะแล้วได้แช่ออนเซ็นมีด้วยคือดีมากเลยคือตอนแรกจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะถ่ายข้างในให้ดูนะแต่ว่าพอดีมีลูกค้ามาใช้เยอะเลยไม่เป็นไรเอาเป็นว่าที่นี่เขามีออนเซ็นให้บริการด้วยนะกึ๊ดตอนนี้พวกเราก็กำลังมารับประทานมื้อเย็นนะมาอยู่ที่ร้านป้าแดงลาบวนหนึ่งนะผมก็อยู่บริเวณตัวเมืองชลบุรีเนาะพอดีมีเด็กแอบหลับนะครับผมจริงๆเนี่ยพวกเราขับรถไปหาดบอนนะแต่ว่าวันนี้มันฝนตกอ่ะก็เลยเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงเลยฝนตกรถติดนะผมนึกว่าจะได้อะไรมากินก็ไม่ได้นะคือจะแวะลงไปกินแหละแต่ว่าฝนมันตกอ่ะมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็เลยมาที่ร้านเด็ดร้านประจำเมืองชนกันดีกว่านะครับผมส่วนอาหารเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเยอะผมว่าร้านนี้คืออร่อยอยู่แล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะกึ๊ดอ๋อแล้วก็สำหรับในคืนนี้นะผมน่าจะส่งท้ายด้วยบรรยากาศการดื่มด่ำของที่นี่เลยแล้วกันคงไม่ได้ไปไหนต่อแล้วฝนตกอ่ะก็เป็นวันชิลๆไปแล้วกันนะครับผมตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่ร้านอาหารซุ้มทะเลนะครัวซุ้มทะเลก็อยู่บริเวณหาดอ่างศิลานะผมจะเป็นร้านที่นี่นะติดกับริมทะเลอย่างนี้เลยก็คือมานั่งรับทานอาหารนะผมวันนี้ก็จัดอาหารมาแน่นๆเลยลูกเซอร์เกิลเลยน่ากินมากนะผมเดี๋ยวให้ฮานาเริ่มเลยดีกว่าฮานาไปนะผมต้มยำกุ้งนะเมนูนี้นี่กุ้งใหญ่ๆอย่างนี้เลยคืออาหารเขานี่ดูหน้าตาน่ารับประทานมากแล้วราคาก็ไม่แรงด้วยนะปลาหมึกผัดไข่เค็มหอยจ้อปูต้มยำกุ้งแล้วก็ออส่วนกระทะร้อนนะครับเดี๋ยวน่าจะลอง Let's go อิตาดากิมาสมาซิดอร่อยไหมอร่อยชีฮานาชอบนะครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตลองกินให้หมดทุกเมนูเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้เพื่อนฟังทีหลังดีกว่านะกินไปคุยไปจะได้ไม่เสียเวลาฮานาจะกินจ๊อปูแล้วนะหูข้าวนะผมยังไม่ได้กินข้าวเลยยังมีฮอตฮอตอินไซด์ฟอร์เชียร์คัตโตนี่ขอดูหน่อยไซในปูเป็นก้อนไหมเป็นชิ้นๆนะผมอ่ะฮานาลองเลยแล้วกันคือฮานาชอบนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวก่อนพอกินเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงนะค
ครับผมตอนนี้ก็อิ่มมากเลยนะครับผมอร่อยมากนะก็เลยจะขอรีวิวให้เพื่อนๆฟังทีละเมนูเลยแล้วกันนะเริ่มที่เจ้าต้มยำกุ้งน้ำข้นนะผมอันนี้รสชาติหนักแน่นเข้มข้นนะผมกุ้งเนี่ยแน่นๆเด้งๆเลยนะแล้วก็สดมากครับผมคือชอบมากเลยอร่อยมากรสชาติหนักแน่นชัดเจนนะผมหอมเครื่องสมุนไพรนะต่อมาอ้อส่วนกระทะร้อนนะผมก็แป้งนุ่มๆหอยแน่นๆเยอะๆเลยครับผมแล้วก็มาบนกระทะนะกินหอมรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากต่อมาปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับผมปลาหมึกเนี่ยสดมากครับผมกัดแล้วแบบเด้งๆกึ๊บๆเลยรสชาติก็นัวๆกลมกล่อมอร่อยผมชอบนะเมนูนี้ส่วนหอยจ้อปูถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหอยจ้อปูที่เป็นแบบเนื้อปูเป็นก้อนๆนะแต่ก็มีเนื้อปูชัดเจนนะผมกัดแล้วเนี่ยเจอปูทุกคำเลยรสชาติก็มีเครื่องเทศมีมันแก้วมีอะไรพวกนี้กัดแล้วแบบกลมกล่อมอร่อยมากชอบมากครับผมโดยรวมคืออาหารที่นี่สดอร่อยราคาดีนะผมชอบนะครับผมสำหรับอาหารที่นี่นะแล้วก็อีกอย่างนึงที่พวกเราชอบมากเลยคือบรรยากาศนะครับผมระหว่างที่พวกเรานั่งรับประทานเนี่ยก็จะเจอกับฝูงนกที่บินผ่านด้วยนะเพลินดีนั่งทานข้าวไปแล้วก็ดูนกบินผ่านบนชายทะเลนะผมว่าเป็นร้านที่พวกเราอยากแนะนำนะบริเวณโซนอ่างศิลาผมร้านครัวซุ้มทะเลซีฟู้ดนะสุดยอดครับผมThey have houses and the abandoned hotel. Ah, yeah, yeah. Wow, really nice. You can go down to the beach.ครับผมสำหรับพี่คาเฟ่นะเขาน่ารักมากเลยคือเมื่อกี้คุยกับพี่เจ้าของเขาเนี่ยเขาก็บริการดีมากเลยผมแล้วก็เขามีจุดวิวพอยต์เล็กๆด้วยนะคือสวยมากอ่ะสวยไหมแล้วก็เป็นร้านนะผมให้เลือกที่นั่งเลือกอะไรได้ตามใจชอบเลยนะเจ๋วดิอ่ะ they're so cute ฟิบครับผมตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่ทะเลบูคาเฟ่นะที่นี่นี่ก็จะเป็นคาเฟ่เล็กๆน่ารักนะผมอยู่ติดกับริมชายหาดเลยคือเขามีหาดส่วนตัวเป็นของตัวเองเลยนะครับผมแล้วก็นี่นะมีเครื่องดื่มอันนี้เป็น recommend ของทางร้านนะจำชื่อเมนูไม่ได้ก็ถ้ามาก็มาคุยกับพี่เจ้าของร้านเขานะผมก็คือที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นทุกอย่างเป็นโฮมเมดนะพี่เจ้าของร้านเขาทำเองหมดเลยนะผมรวมถึงเจ้าเค้กด้วยนะอันนี้จะเป็นชิฟฟ่อนหม้อแกงชิฟฟ่อนนึกไม่ออกนะผมตัวนี้จะเป็นเค้กมะพร้าวนะส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำบวยโซดาเท่าไรชื่ออะไรครับผมก็เนี่ยนะคือพวกเราอยากจะแนะนำนะคาเฟ่นี้อยู่ตรงบริเวณโซนศรีราชานะครับผมแล้วแวะเข้ามาขับเข้ามาเนี่ยทางจะดูแบบเหมือนกึ่งๆคาเฟ่ลับนิดนึงนะคือทางก็จะเป็นแบบลึกๆลับๆหน่อยแต่ว่าพอเข้ามาถึงแล้วเนี่ยข้างในก็คือเป็นบริเวณแบบเป็นสวนนะผมกว้างขวางใหญ่โตเลยแล้วก็คือเจ้าของร้านเขาน่ารักก็คือพอเข้ามาถึงเนี่ยพี่เขาก็ชวนคุยนะผมแล้วก็แนะนำอาหารเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ให้แล้วก็ให้เรามาเลือกที่นั่งแล้วเขาก็มาเสิร์ฟมาบริการคือน่ารักมากแล้วบรรยากาศก็คือดีมากผมเป็นคาเฟ่นึงนะที่พวกเราแนะนำถ้ามาโซนศรีราชาก็แวะมานั่งที่นี่ผมทะเลบูคาเฟ่ Good today ครับผมตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่บริเวณสะพานปลาหาดวอนนะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะผมที่สวยดีบรรยากาศดีเลยนะผมแต่ว่าตอนนี้คนเยอะนิดนึงนะเพราะว่าเรามาในช่วงวีคเอนด์นะก็เลยจะเจอกับนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยแต่บรรยากาศดีครับผมสวยงามดีกู๊ดเลยผมบรรยากาศดีมากจนหาน่าจะหลับนะคือลมเย็นนะผมยืนแล้วแบบสบายมากเลยสบายเลยก็มีปลามีร้านอาหารมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะผมที่พวกเราแนะนำให้มาเที่ยวเล่นนะสวยดีมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยมีร้านอาหารมีที่นั่งเล่นมีที่เดินเล่นนะเจ๋วดีครับผมตอนนี้พวกเราก็กำลังมาเดินเล่นที่หาดวอนนะมีของขายมีของกินอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็คนเยอะแยะเลยครับผมก็เดี๋ยวขอเดินดูก่อนไม่รู้ว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคือเยอะมากเลือกไม่ถูกว่าทำอะไรก่อนดี right so many things like ของกินเยอะๆนะผมมี many things to eat many things to do ขอข้ามถนนไปฝั่งนู้นหน่อย depends if people I think it can be every day but not this much people คือคนเยอะมากนะผมคือคนเต็มหาดเลยนะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดูสนุกสนานดีครับผมคนเต็มไปหมดเลยคือฝั่งนี้ก็จะเป็นชายหาดเนาะส่วนด้านนึง
นี่ครับก็จะเป็นร้านค้านะครับผมซึ่งร้านค้าเยอะมากเยอะโคตรของกินก็ดูมีหลากหลายดีนะครับผมหลายอย่างเลยถามว่าซิสหรือฟันเนาะก็จะเจอกับผู้คนมากมายเขามานั่งทานอาหารกันนะเนาะซื้อกับข้าวแล้วก็มานั่งกินริมหาดซึ่งอากาศตอนนี้ก็ดีครับผมอากาศเย็นสบายมากเลย really chilling สนุกดีครับผมครับผมตอนนี้พวกเราก็มารอบาร์บีคิวนะเห็นบาร์บีคิวน่ากินดีก็เดี๋ยวต้องรอเขาปิ้งให้นิดนึงนะของกินเยอะๆนะผมเต็มไปหมดเลยหลากหลายดีด้วยแต่ว่าอยากได้บาร์บีคิวเดี๋ยวรอปิ้งกันแป๊บนึงแล้วกันฟืบครับผมตอนนี้ก็ได้บาร์บีคิวมาแล้วนะแต่เหมือนว่าฝนจะตกนะผมลมเริ่มแรงแล้วแล้วก็แต่คนยังเยอะอยู่เลยนะไม่รู้ว่าจะหาที่นั่งกินได้ไหมแต่คือตอนนี้ฝนจะตกครับผมมีฟ้าแลบแป๊บๆแล้วก็ลมเริ่มแรงขึ้นเฮ้ยอิสราเอลกับเลนนิ่งก็เดี๋ยวจะลองดูแล้วกันว่าจะได้ไปกินตรงไหนนะคือคนยังนั่งกันอยู่เยอะเต็มไปหมดทุกที่แล้วผมไม่รู้ว่าจะได้กินตรงไหนแต่ว่าน่ากินมากเลยบาร์บีคิวครับผมก็หาที่ดื่มไม่ได้นะเลยมาจบที่ห้องแล้วกันนะครับผมก็คือในทริปเนี้ยโดยความที่เป็นทริปชิลๆนะแล้วก็หลายๆอย่างไม่ค่อยจะเป็นใจนะผมสภาพอากาศนะฝนตกรถติดคนเยอะทำให้พวกเราพลาดหลายๆกิจกรรมไปนะก็ไม่เป็นไรครับผมกลับมาชิลที่ห้องนะสำหรับในคืนนี้ก็ส่งท้ายด้วยแบบนี้เลยแล้วกัน Good night ขอบคุณครับขอบคุณครับไก่ก้อนหนึ่งไก่ยีแล้วอย่างน้ำไก่ก้อนหนึ่งซอสเจ็ดหนึ่งไก่ยีน้ำตาลไม่อย่าง Good morning ครับเพื่อนๆเป็น morning ที่ไม่ morning แล้วนะตื่นสายครับผมแล้วตอนนี้พวกเราก็กำลังจะพาเพื่อนมาแนะนำร้านอาหารร้านหนึ่งนะที่เป็นร้านเด็ดที่จังหวัดชลบุรีนะผมในโซนอำเภอบางพระนะก็คือร้านไก่โอ่งครับผมที่นี่เนี่ยก็จะเป็นร้านไก่อบโอ่งนะที่มีเมนูเด็ดก็คือเนี่ยเจ้าไก่อบโอ่งนะครับผมแล้วก็อาหารเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับจริงๆน่าจะเรียกว่าอยู่ปากทางเข้านะครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในตอนนี้นะก็เดี๋ยวพวกเราจะไปชิมอาหารแล้วก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะว่าอาหารรสชาติอาหารที่นี่เป็นไงนะเลดี้อิตาดากิมาอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะผมอิ่มไหมอิ่มมากเลยนะผมแล้วก็รสชาติอาหารของที่นี่เนี่ยคืออร่อยเลยนะผมไก่เนี่ยมันแบบรสแน่นเนื้อนุ่มนะครับผมส่วนอาหารอื่นเนี่ยก็รสชาติจัดจานถึงใจอร่อยมากผมเอาสรุปเป็นว่าชอบนะร้านนี้เป็นร้านนึงที่พวกเราแนะนำมาผมในโซนบางพระนะชลบุรีบางพระต้องมาทานร้านนี้ผมอร่อยมากกู๊ดไรครับครับผมและนี่ก็คือคิวรถที่ต่อคิวที่จะเข้าไปดูน้องหมูเด้งนะ2กิโลกับครึ่งชั่วโมงนะผมเขาบอกว่าเราอยู่ห่างตอนนี้เหลือแค่ประมาณ 1.9 กิโลนะแล้วในแมปก็บอกว่าให้เรารออีกครึ่งชั่วโมงครับผมก็นี่นะบรรยากาศทางเข้าที่จะไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อที่จะชมน้องหมูเด้งรอกันต่อไปครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงความเป็นจริงแล้วคืนเพื่อนสามารถสแกนแล้วก็จ่ายออนไลน์ได้ด้วยนะผมก็จ่ายออนไลน์นะนึกว่าจะไปได้เร็วแต่ก็เหมือนจะติดเหมือนกันอ่ะคือเราสามารถจองตั๋วจ่ายบัตรออนไลน์มาให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ตั๋วมาแบบเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวใกล้แล้ว ใกล้แล้วเย้ไฟนอลลี่นะครับผมในที่สุดพวกเราก็เข้ามาได้แล้วนะ หลังจากต่อคิวอยู่นานเลยและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะผมที่พวกเรามาเที่ยวสวนสัตว์ด้วยกัน first time เลยสุด นานมากนะผมที่ผมไม่ได้มาเที่ยวสวนสัตว์นะก็มีเด็กน้อยอยากเจอน้องหมูเด้งนะก็เลยเดี๋ยวกำลังเดินงงๆอยู่ครับผมเพราะว่าที่นี่เขาเป็นโอเพนซูนมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่โตกว้างขวางเลยก็ต้องเดินดูหน่อยแล้วกันนี่ก็กำลังเดินไปเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันว่าน้องอยู่ตรงไหนนะมันมีป้ายบอกแล้วแต่ว่าก็
ม่เคยมาเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นเด็กตัวใหญ่2คนเฮ้ยเด็กน้อยครับผมก็เดี๋ยวจะเดินไปดูโอ้ตอนนี้เจอน้องเต๋านะโอ้เต๋ายักษ์นะครับผมอ้าวเจอเต๋ายักษ์นะตอนนี้เดินมาเจอโซนน้องเต๋าเนาะเต๋าเพียบเลยเดินต่อที่นี่ก็บรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นดีนะครับผมแต่ว่าเวลาเดินอาจจะงงๆนิดนึงอะไรเนี่ยน่าจะน้องหมูเน่งน่าจะอยู่ทางนี้แน่เลยคือผมว่าเดาไม่ยากผมคนนี่คือต่อคิวกันแบบมหาศาลเลยอ่ะเดี๋ยวเดินนิดนึงI can see over there as well how really is that can you see ฮานาบอกว่าเห็นลางๆไกลๆนะนี่นะผมคิวI think we need to queue sing the right นี่นะผมต่อคิวเพื่อที่จะชมน้องหมูเด้งนะก็ต้องต่อคิวแหละเดี๋ยวเดินไปต่อคิวกันโอ้โหหาหางแถว I don't know how possible let's tryนี่นะผมเราต้องเผชิญกับความเป็นจริงในการต่อคิวนะขอบคุณครับสองแถวค่ะสองแถวอึ๊บโอเคได้ต้องต่อแถวนะก็น่าจะสักชั่วโมงได้มั้งเดี๋ยวต่อแถวก่อนนะครับผมก็รอดูแล้วกันครับผมก็จะไปเจอหมูเด้งนะตอนนี้เจอหมูยักษ์ไปก่อนตัวใหญ่มากเลยน้องตัวเบลเลอร์ครับผมเนี่ยลองดูดิเทียบสเกลคนนี่คือน้องตัวใหญ่มากอ่ะครับผมหลังจากที่พยายามต่อคิวเกือบชั่วโมงนะพวกเราก็ได้มาเจอกับน้องหมูเด้งแล้วนะเน่นเนคาวายินฐานะกำลังเอนจอยนะผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเยอะแล้วผมน้องก็น่ารักดีตัวจิ๋วดีนี่นะในที่สุดนะผมครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่มาต่อคิวเพื่อที่จะชมฮิปโปหรือว่าน้องหมูเด้งประมาณ2ชั่วโมงก็สนุกดีครับผมน้องก็น่ารักดีนะสมใจอยากได้เจอแล้วกู๊ดไหมอยากไหมเห็นบ้างมีตัวไหนมีอย่างแม่เข้าไปดูก่อนคิวแมนคอยคิว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 Yeah, we did it. How was it? So cute. คือน้องน่ารักมากนะผมเราพวกเราโชคดีมากเลยคือนี่นะอยากให้เพื่อนๆดูนะนี่คือคิวนะผมแล้วก็ข้างหลังนี่ก็คือผู้คนที่มารอดูนะคือทุกคนจะต่อคิวกันนานมากนะผมแล้วน้องก็ไม่ได้โชว์ออกมาพอถึงคิวพวกเราอยู่ดีๆน้องก็เดินโชว์ออกมาซะงั้นดื้อเลยคือพวกเราโชคดีมากที่ได้ดูนะผมคือบางคนเนี่ยเขาต้องวนไปต่อคิวใหม่นะเพราะว่าน้องเพิ่งจะออกมาให้เห็นนะผมแล้วน้องก็น่ารักมากเลยไว้ so cute เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ตลกมากเลยมาต่อคิวดูฮิปโป about 2 hours ไว้ no 1 hour 1 hour some 1 hour actually like that 1 hour ต่อคิวดูน้องเกือบชั่วโมงนึงนะแล้วก็ได้ดูครับผมแล้วก็น่ารักดีตลกดีเป็นประสบการณ์ที่แปลกมาต่อคิวดูฮิปโปใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงสนุกดีครับผมน้องน่ารักมากGo! ครับผมตอนนี้เราก็พาฮานะมาเจอกับพี่ช้างนะตัวเบลเลอร์เลย Good right? Cute Bye bye กินข้าวโพดกินแล้วคนอีกตลอด You have the number You have number? Okay, cute Okay Let's go ปึ๊บๆๆนี่นะเขาบอกให้ลงไป
นี่นี่ What do you see beaver right I don't knowเจอเจ้าตัวนี้ครับผมตัวอะไรทักอย่างนะนาคเล็กเล็บสั้นไม่รู้เหมือนกันไอ้ดอนเนาะเจออะไรก็ไม่รู้นะครับผมกด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 ดาวกดดาวอืม they said under water ไอ้ดอนเนาะ let's seeThe happy we can see like this นี่นะผมนี่เราจะเห็นน้องเขาแบบนี้ได้นะน่ารักดีอ่ะนี่นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยน้องว่ายน้ำเร็วมากเลยน่ารักอ่ะไปไปไปอันนี้ปลาเลยนะครับผมฮิปโปโปน้องบอกเป็นฮิปโปแค่ถ้าผมเจอตะปลาเต็มไปหมดเลยไปไปต่อไปต่อ That's where keep going น้องชมแล้วนะ Finish swimming Hi Hello this way วันนี้มาเจอน้องแมวน้ำนะครับผมอยู่ดีน้องก็โดดขึ้นมาโชว์ตัวซะงั้นไปแล้ว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 จุ๋มพี่คิวอ๋อคือถ้าเวลาน้องดำน้ำเราจะมองไม่เห็นนะนี่นี่น้องโชว์ให้เราดูสักอย่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะมองเห็นไหมนะคิวน้องกำลังโชว์เรานะนี่คิวน่ารักมากเลยชอบไหมชอบไหมครับผมตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินไปในโซนออสเตรเลียนะนะวันจะวันนาบีแคนการูนะไฮลูคิวครับผมก็ตอนนี้มีฝนโปรยปรายลงมานิดหน่อยครับแต่ยังไม่ได้หนักมากนะไม่เป็นไรยังพอเดินได้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมโซนออสเตรเลียนสู้กันจะทำยังไงถึงให้เพื่อนๆเห็นน้องได้ชัดๆนี่เห็นเนาะโอเค let's see Lou what wombat away this spear ฮานะอยากเจอน้องวอมแบทนะผมแต่ว่าน้องไปแอบประจำเลยน้องน่าจะเป็นสัตว์ขี้อายครับผมเวลาจะไปดูที่ไรก็แอบทุกที่เลยลูแอนด์วานาบีวานาบีวานาบีนี่นะนี่นี่นะผมน้องๆน่ารักอ่ะคิวผมในที่สุดฮานะก็ได้เจอแล้วนะชีวิตเปลี่ยนไปนะในคอนเดส like everything that he like Kelly ไม่แน่ใจเพื่อนจะเห็นไหมนะนี่น้องหลับอยู่ตรงนู้นนะคิวครับครับนี่ฮานาจังแอนด์คาราจินี่น้องคือหลับอย่างนี้เลยนะครับผมคือน้องเขาจะชอบนอนแบบนี้นอนตลอดเวลาเลยนะนี่ขอให้ดูครับผมน่าจะจบแล้วนะสำหรับภารกิจที่สวนสัตว์เขาเขียวของพวกเรานะสนุกไหมค่ะก็น่าจะหมดเวลาผมเริ่มเย็นแล้วนะสนุกดีนะผมมาเดินเล่นที่นี่บรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นเลยแล้วก็มีสัตว์มีอะไรให้ดูเยอะเลยน้องแต่ละตัวก็น่ารักดีนะครับผมเพลินดีนะแล้วสำหรับเจ้ากล้อง DJI Osmo Action 5 Pro นะครับผมสรุปให้ง่ายสั้นๆว่าเป็นกล้องที่ให้คุณภาพไฟล์ค่อนข้างดีเลยครับผมคือดีมากแล้วก็ประทับใจผมมากๆเลยนะส่วนฟิวเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างใช้งานง่ายสะดวกนะครับผมเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับเราคือฟังก์ชันทุกอย่างที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นมีความสะดวกมากขึ้นนะผมชอบมากเลยก็สรุปสั้นๆว่าซื้อครับผมชอบนะเป็นกล้องที่ผมรู้สึกว่าเหมาะสำหรับ daily user ใช้สำหรับชีวิตประจำวันอะไรแบบนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดสำหรับผมเลยนะในตลาดที่มีตอนนี้
ชอบผมซื้อ แล้วถ้าเพื่อนๆนะผมชอบคลิปแบบนี้นะก็ชวนกด Subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ของพวกเรานะเอาไว้เจอใหม่ตอนหน้าผมบ๊ายบายครับผมแถมพิเศษให้นะตอนนี้พวกเราก็พาเพื่อนๆมาอยู่กันที่โคกขุนคุณทองสาขาลาดกระบังสุวรรณภูมินะผมตอนนี้เหงื่อแตกท่วมเลยเพราะว่ารับประทานอาหารไปนะเผ็ดอร่อยจิตจ้าสะใจแซ่บมากครับผมสำหรับที่ร้านนี้นะก็จะเป็นอาหารแนวปิ้งย่างนะผสมอีสานหน่อยๆคือรสชาติเนี่ยจิตจ้าสะใจมากเลยครับผมแล้วก็ตัวเนื้อย่างเขาเนี่ยมีเนื้อย่างคุณภาพดีที่เลือกมากนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลิฟอายหรือว่าที่คันย่าลิ้นก็มีนะผมคือเขามีเยอะๆเลยอาหารอื่นๆเนี่ยก็อร่อยมากผมพวกเราชอบไส้ย่างมากเลยนะส้มตำอะไรพวกนี้เขาก็มีครับผมอาหารเนี่ยโอ้ยแซ่บมากรสชาติจิตจ้าสะใจครับผมส่วนน้ำจิ้มของตัวปิ้งย่างเนี่ยเขาก็มีให้ถึง3แบบเลยนะก็คือมีตัวเป็นน้ำจิ้มหวานๆหน่อยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรมีตัวนึงเป็นเหมือนน้ำพริกเผ็ดๆแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วนะผมที่ออกแนวเปรี้ยวเค็มคือกินรวมๆวันนี้เนี่ยแซ่บมากดูจากเหงื่อผมได้ผมเหงื่อไหลแตกทยอยนะแล้วก็สำหรับส่วนในเนื้อย่างนะก็คือมาย่างบนกระทะเหล็กนะผมใส่เนยหอมๆย่างทานเนี่ยอร่อยมากทุกเมนูนี่คืออร่อยซับสะใจมากครับผมเป็นร้านเนื้อย่างร้านนึงนะที่พวกเราอยากจะแนะนำในบริเวณโซนลาดกระบังสุวรรณภูมินะคือถ้ามาใกล้ๆแถวๆบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิร้านนี้นะผมแนะนำนะเด็ดมากเป็นที่เกิดเลยชอบมากเลยนะครับ